แต่ทุกสิ่งทุกอย่างณวันที่11สำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดของหนูเองคือเราหลับโดยที่ไม่มีใครติดต่อเราได้เลยก็ขอโทษทางพี่เฟิร์นนะคะสำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือเรื่องของเรื่องนะวันนั้นนะคะก่อนหน้าวันนัดคือวันที่10วันที่10นุ่นได้ไปงานลิเกค่ะและระหว่างลิเกมันมีผื่นขึ้นที่หลังพอกลับมาบ้านหนูก็เลยกินยาแก้แพ้ไปเพราะว่าหนูกลัวเป็นไข้มันขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นผื่นด้วยหนูก็เลยกินยาแก้แพ้ไปแล้วก็หลับลึกเลยหลับยาวเลยแล้วก็สะดุ้งตื่นมาอีกทีตอน6โมงกว่าๆเกือบทุ่มหนึ่งของวันที่11คือวันนัดเลยค่ะหนูก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็คือแบบมีคนติดต่อหนูมาเยอะมากแล้วหนูไม่มีใครติดต่อหนูได้เลยด้วยงานมันคลาดเคลื่อนเวลานะคะหนูก็เลยรีบส่งไปหาพี่เฟิร์นส่งไปขอโทษเขาว่าแล้วก็บอกเขาไปตรงๆว่าหนูเพิ่งตื่นไงหนูเพิ่งตื่นหนูกินยาแก้แพ้ไปอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งไป ขอโทษเขาตอนนั้นเลยจริงๆแล้วคือหนูอ่ะไม่ใช่ว่าดังแล้วเทงานอะไรอย่างนั้นอย่างนี้คือหนูไม่มีเจตนาเลยสักนิดนะคะไม่ได้ตั้งใจเลยไม่มีเจตนาเลยนะคะกับการเทงานทิ้งงานซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะวันที่11สำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดของหนูเองคือเราหลับโดยที่ไม่มีใครติดต่อเราได้เลยนะคะมันเป็นความผิดพลาดของตัวนุ่นเองนะคะขอน้อมรับไว้แต่เพียงคนเดียวนะคะแล้วก็ขอโทษจริงๆขอโทษจากใจนะมันก็แค่แบบมันก็นอยเสียใจแต่เราให้อภัยน้องอยู่แล้วน้องเลือกที่จะเข้ามาขอโทษเราก็โอเคให้อภัยอยู่แล้วเพราะรักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมพร้อมที่จะให้อภัยทุกเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงแต่ตอนนี้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผู้จัดการน้องนุ่นนะคะกรุณาดูแลน้องให้ดีด้วยมีคิวงานหรือมีอะไรบางทีน้องทำงานหนักเกินไปก็ต้องดูแลคิวงานน้องให้ดีจัดแจงคิวให้เรียบร้อยไม่ใช่รับงานแล้วทำงานไม่ได้ไม่งั้นน่ะคนที่เสียคือน้องค่ะเพราะว่าเราก็จ้างน้องหลักเกือบ2ล้านนะเกือบ2ล้านนะแล้วเขาบอกว่าน้องไม่มาเพราะว่าน้องตะกร้าปิวตะกร้าไม่ปิวนะคะน้องไม่มาเพราะว่าน้องบอกว่าน้องป่วยนะนะคะพูดให้ตรงนะกรุณาดูแลน้องให้ดีเพราะว่าคนที่เสียหายคือน้องนะถ้าถามว่าเรื่องนี้ใครผิดนะครับเรามีสัญญากันว่าจะจ้างให้ไปไลฟ์แล้วคุณบอกคุณป่วยคุณไม่สบายคุณรับประทานยาแล้วตื่นไม่ไหวเป็นเหตุสุดวิสัยไหมไม่ใช่เหตุสุดวิสัยสัญญาไว้ว่าจะไปทำงานให้เขาเป็นจ้างทำของถึงเวลาก็ต้องไปถ้าไม่ไปเขาเสียหายเขาก็เรียกค่าเสียหายได้เหมือนกันเราเป็นศิลปินดาราเราควรจะมีผู้จัดการที่ดูแลคิวของเราคอยตามจิกหัวเราจากที่นอนให้ไปโชว์ตัวตามตรงนั้นตรงนี้ไอ้ที่เราลองใช้คำนี้เพราะว่าเคยเป็นผู้จัดการดารามาก่อนเหมือนกันเคยเป็นที่ปรึกษาผู้จัดการและเป็นที่ปรึกษาของดารามาหลายคนเหมือนกันนักร้องก็เคยเป็นมันก็จะมีคนจัดคิวครับแต่นุ่นดำดงกันเหมือนกันรู้ว่าดังแต่หนูก็ต้องมีคนจัดคิวนะคะลูกว่าไปตรงนั้นตรงนี้ยังไงบ้างไม่งั้นเดี๋ยวสมมติเราไปทำบางหน่วยงานหรือทำสัญญาองค์กรใหญ่ๆเนี่ยแล้วเราไม่ไปปฏิบัติตามเขาฟ้องค่าผิดสัญญามาจ่ายไม่ไหวเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในสังคมวงการบันเทิงเนี่ยมันแคบมันปากต่อปากได้ว่าเคยจ้างดาราคนนี้แล้วเขาเทคิวหลังจากนั้นเขาก็จะไม่จ้างอีกเลยนะต้องระมัดระวังเข้าใจว่ามีแฟนคลับมีฐานคนนิยมเยอะแต่อย่าให้คนเข้ามาว่าดังแล้วเทคิวงานนะครับอย่างนี้ไม่ดีเพราะมันผิดสัญญาเราเนี่ยแหละครับเป็นคนเสียหายเองต้องจ่ายตังค์ให้กับเขามันเสียหายทั้งคู่ยิ่งออกมาไลฟ์ถ่ายคลิปฟาดไปฟาดมามันก็เป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียแต่ถามว่าคนได้ประโยชน์ก็น่าจะเป็นคู่กรณีก็คือคนที่โปรโมทสินค้าแม้ว่าจะเป็นฟาดไปฟาดมาแต่เห็นว่าล่าสุดเคลียร์กันได้แล้วนะแต่เห็นว่าเคลียร์กันได้ทำไมนุ่นยังออกมาไลฟ์อีกว่าเขาบังคับให้หนูร้องไ
เอาลองไปดูคลิปเป็นเล่าเอาแล้วกันนะครับแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับเรื่องนุ่นดำดงที่เพิ่งออกมาจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรเนี่ยจะคอมเมนต์มาด้านล่างนะสำหรับรณรงค์เนี่ยอะไรก็ได้ที่เป็นความบันเทิง